อาหารที่ผู้หญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนขึ้นลงตลอดเวลาเพื่อจะบาลานซ์ฮอร์โมนนะคะอันนี้กินได้ตั้งแต่อายุ20จนถึง70ปีอาหารอันที่1คืออะโวคาโดส่วนที่2เป็นอาหารรสขมจะช่วยบำรุงตับนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงฮอร์โมนต่างๆมีประสิทธิภาพอาหารที่3เป็นกลุ่มไขมันดีแฟลกซีดนะคะปั่นก่อนแล้วโรยทานนะคะสลับกับเมล็ดฟักทองช่วยเพิ่มโปรเจสเตอโรนในร่างกายตัวแฟลกซีดเนี่ยจะช่วยเรื่องผิวแห้งนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องเพิ่มเอสโตรเจนนะคะส่วนสวีทโพเทโต้กับบัตเตอร์นัทนั้นมันหวานนึ่งทอดทำเฟรนช์ฟรายทำอะไรก็ได้นะคะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเพิ่มโปรเจสเตอโรนในร่างกายบัตเตอร์นัทสควอชเห็นตัวที่มันเหมือนลูกระฆังไหมตัวนั้นเอามาคล้ายๆฟักทองนั่นแหละเอามานึ่งได้สควอชกลุ่มตระกูลสควอชนะคะใช้ได้หมดส่วนเนื้อเนี่ยเป็นพวกกลุ่ม grass fed ไก่งวงนะคะแกะนะคะเพราะว่าไวทองต้องการทริปโตแฟนและคนที่ยังไม่เป็นไวทองแต่มีภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติต้องการเพิ่มทริปโตแฟนในร่างกายแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นแฮปปี้ฮอร์โมนก็คือเซโรโทนิน